ครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับกับกิจกรรม Testo Skill Contest ครับครั้งนี้เป็นดูโอนะครับดูโอจะมี2สายพันธุ์นะครับก็คือกิรินโชวะครับของทานิกุชิก้อยฟาร์มนะครับลองตักขึ้นมาดูครับครั้งนี้เราก็จะมีกิรินโชวะกับอะไรรู้ไหมครับเบนนิคุมงริวครับเบนนิคุมงริวของคาวากามิครับสนุกแน่ครับคุ้มสุดๆเลยนะครับอ้าวลองตักขึ้นมาดูอันนี้เริ่มจากกิรินโชวะก่อนนะครับอันนี้มีปลาดอยติดมาโอ้ครับนี่นี่ครับลองตักขึ้นมาอีกครับปลารสนี้เป็นเกรดพรีเมียมนะครับกิรินโชวะนะครับสวยๆโอ้โหดูตัวนะครับดูขนาดนะครับนี่พี่ดูขนาดกันซะก่อนนะครับนี่นะครับขนาดนะครับขนาด27ได้แล้วมั้งครับ26 27นะครับนะครับขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับดูนะครับและต่อจากนั้นมานะครับมีใบเซอร์ที่พิเคทนะครับปลาทุกตัวมีใบเซอร์ที่พิเคทรวมทั้งคาวากามิก็มีใบเซอร์ที่พิเคทครับทุกตัวนะครับแล้วนี่คือปลาที่ลองนำไปประกวดครับดูครับที่เราลองนำไปประกวดในงาน TMDA ตอนช่วงนั้นนะครับได้มาเป็น First Runner นะครับสุดยอดนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในกิจกรรมเช่นกันนะครับแล้วก็ถัดมาครับปีนี้เบนนิคุมงริวต้องคาวากามิครับลองชมครับนี่ครับเบนนิคุมงริวปลากิจกรรมของเราครับครับกิจกรรมประจำปีนะครับอันนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วครับหลังจากนั้นเราก็จะประกวดกันในเดือนสิงหาคมครับปลายเดือนสิงหาประกวดกันครับนำปลากลับมาประกวดรุ่นรับ iPhone XR ขอบคุณครับแล้วเจอกัน